สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินายพงพลยอดเมืองเจริญหรือลอรี่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าอำนาจนิยมของฝั่งล้มล้างเคยได้ยินแต่คำว่าเลือดเข้าตาแต่รอบนี้อำนาจมันเข้าตาพรรคก้าวไกลกำลังจะมีการยื่นยัตติด่วนต่อสภากรรมาธิการศึกษาอำนาจศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติเราตอบชัดแล้วว่าไม่เอาด้วยเป็นการใช้อำนาจก้าวล่วงอำนาจตุลาการเพราะศาลถือเป็นส่วนหนึ่งในอำนาจอธิปไตยหลัก3อย่างที่แบ่งออกจากกันคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการไม่มีสิทธิ์ล้ำเส้นซึ่งกันและกันแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของกลุ่มล้มล้างอำนาจนิยมที่เคยทำพฤติกรรมเช่นนี้เมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมาคนของฝั่งล้มล้างที่เป็นถึงรองประธานสภาบุกไปถึงทำเนียบเพื่อใช้อำนาจบาดใหญ่กดดันฝั่งบริหารมาก่อนแบบที่ไม่เคยมีในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนื่องจากปัจจุบันพรรคก้าวไกลถูกกกต.ส่งคำร้องยุบพรรคไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งการรีบใช้อำนาจนิติบัญญัติเข้าไปตรวจสอบแบบหน้าด้านๆเข้าข่ายผิดเพราะใช้พื้นที่สภาที่ควรนำไปแก้ไขปัญหาประชาชนมาแก้ไขปัญหาของพรรคตัวเองนี่คือที่มาของว่าแต่เขาแต่อีเหนาเป็นหนักกว่าเปลี่ยนอำนาจนิยมแต่มาเป็นอำนาจนิยม 2.0 ซะเองเขินไหมฮะ